بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เป็นบ่าวที่สำนึกตนต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เรามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้มีโอกาสหายใจพี่น้องเพียงคุณค่าเดียวนะครับกับการที่มีโอกาสหายใจ1วันนะครับเราจะไม่สามารถคํานวณนับได้เลยว่าถ้าเราจะต้องซื้อเป็นเงินจะต้องจ่ายเป็นทองเนี่ยจะต้องมอบคืนไปเท่าไหร่นะครับแต่ในขณะที่เราได้จากอัลเลาะห์มาเยอะนะครับจริงๆแล้วได้มาเยอะไม่รู้จะเรียกว่าเยอะขนาดไหนเลยซ้ํานะครับกับการสํานึกที่จะกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บางทียังไม่มีเวลาดังนั้นนะครับผมจึงพยายามนะครับเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายว่าวันนี้นะครับประโยคสั้นๆง่ายๆที่บ่าวคนหนึ่งนะครับจะเอาหัวใจของเขาชีวิตการปฏิบัติผูกพันกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พูดบ่อยๆนะครับพูดให้มันชินสุดท้ายเมื่อเราชินอยู่กับเรื่องของศาสนาคาใดที่เราทำเรื่องศาสนาบ่อยๆเรื่องของมักซียะห์ทั้งหลายมันจะไม่มีเวลาเข้ามาแต่ถ้าเรามีเวลาว่างมากนะครับมัสยิดทั้งหลายมันก็จะเข้ามาแทนเรื่องของการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเวลาเราได้นึกถึงอัลลอฮฺอยู่บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยแล้วเนี่ยเพียงแค่คำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเริ่มต้นจากคำนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเวลาจะทำเรื่องศาสนาก็ไม่มีใครหรอกนะครับที่จะเอาเหล้ามากินแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺเมตตาได้กินเหล้าวันนี้ไม่มีนะครับยิ่งหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาขอบคุณอัลลอฮ์แบบนี้นะครับแล้วก็ชีวิตของเราผูกพันกับเรื่องศาสนาแบบนี้โอกาสที่เราจะทำความชั่วเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับแต่อันเนื่องมาจากว่าเพราะเราไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับเรื่องราวของศาสนาเวลาหลายคนบอกว่าอาจารย์เราฉันก็ให้เรื่องราวกับศาสนาเต็มที่แล้วนะครับฉันให้เยอะมากเลยนะครับลองย้อนกลับไปดูคำนวณเอาให้ดีนะครับท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยนะครับท่านได้พูดเป็นวาซียัตในคำพูดของท่านว่าฮาซิบูอัลฟุซกุมกับละอันตุฮาซาบูพวกท่านทั้งหลายจงตรวจสอบตัวของพวกท่านก่อนจะถึงวันที่ถูกตรวจสอบดังนั้นเวลาเราบอกเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงต้องทุ่มเทอยากจะได้ภรรยาเนี่ยไปนั่งรอไปยืนรออยู่หน้าบ้านเขาเนี่ยเป็นปีๆเพื่อนผมเนี่ยนะความที่ชอบผู้หญิงคนนึงเนี่ยซื้อบัตรโทรศัพท์เนี่ยเรียนศาสนาตอนสมัยที่ยังเรียนซะนาวีอยู่ด้วยกันเนี่ยแกซื้อเนี่ยสูงขนาดนี้ได้เลยบัตรโทรศัพท์ความพยายามที่อยากจะสร้างสัมพันธ์อยากจะให้เขารู้ว่าเราเนี่ยชอบเขาแล้วก็ดูแลอยากจะเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขายอมลงทุนขนาดนี้เลยนะครับเพียงเพื่อที่อยากจะได้เป็นคนพิเศษเราก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับคนทั่วไปว่าเราอยากเป็นคนพิเศษของอัลลอฮฺอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอยากจะได้สวรรค์ลองเทียบระหว่างงานดุนยากับงานอาคิเราะห์เนี่ยเราทำอะไรหนักกว่ากันเราทำอะไรหนักกว่ากันโดยเฉพาะคนที่เป็นนักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะครับเวลาย้อนกลับไปดูในชีวิตของเราเนี่ยนะครับเอาที่ตื่นมาเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงแล้วกันที่มีโอกาสหายใจแบบว่าลืมตาเนี่ยประมาณ12ถึง14ชั่วโมงลองบวกลบคูณหารว่าเวลา12ชั่วโมงเนี่ยเราทุ่มไปกับเรื่องของอัลลอฮ์กี่ชั่วโมงแล้วก็หมดไปกับเรื่องของดุนยาที่มันไม่ได้แลกมาซึ่งสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้กี่ชั่วโมงลูกหลานมุสลิมบอกพวกเราต้องเข้มแข็งพวกเราต้องแข็งแกร่งการที่เราจะแข็งและแข็งแกร่งได้ต้องเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮ์เวลาเรากลับมาดูในชีวิตปกติของเราเราเรียนศาสนาเราเรียนสามวันก่อนเริ่มต้นตั้งแต่แปดโมงเช้าแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่เลิกแปดชั่วโมงไปชั่วโมงเรียนกับเรื่องของสามัญบางคนพ่อแม่บางคนบอกอาจารย์ไม่พอนะต้องไปติวอีกเอ้า9ชั่วโมง10ชั่วโมงบางคนเด็กบางคนเรียน10ชั่วโมงกับเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมเพื่อไหนเพื่อจะมีชีวิตอยู่ในดุนยา
แล้วเหลืออีกกี่ชั่วโมงอีกประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ทุ่มกับดุนยา10ชั่วโมงทุ่มกับอาคิเราะห์4ชั่วโมงแต่บอกจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ด้วยเวลา4ชั่วโมงแต่เวลาย้อนกลับมาดูอีก4ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยให้ไปเต็มๆกับศาสนาของอัลเลาะห์หรือเปล่าบางทีก็ไม่ได้เต็มอีกต่างหากอีก4ชั่วโมงก็ไม่ได้เต็มอีกต่างหากนะครับในกิตาบุษาอะห์เนี่ยเขารวบรวมเอาไว้เลยนะครับบอกว่าคนเรา1คนเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยนะครับที่นึกถึงอัลเลาะห์บ้างไม่นึกถึงอัลเลาะห์บ้างเนี่ยนะครับใช้เวลาหมดไปกับเรื่องของอัลเลาะห์วันนึงไม่เกิน3ชั่วโมงเวลาย้อนกลับมาดู24ชั่วโมงเนี่ยใช้ไปกับเรื่องของอัลเลาะห์ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยิ่งใช้ไปกับเรื่องของละหมาดวันนึงไม่เกิน20นาทีเราละหมาดซุบฮ์นี่กี่นาทีเอาให้สุดๆเลยประมาณ5นะครับซูรีอัสรีมักริบอิชารวมกันเนี่ยไม่น่าจะเกิน25นาทีจาก24ชั่วโมงแล้วเวลาเราบอกเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆที่อัลเลาะห์ให้โอกาสเรามีรอมฎอนเพราะรอมฎอนคือตลอดทั้งวันเกือบตลอดทั้งวันเลยที่เราถือศีลอดในช่วงที่เราตื่นขึ้นมานั่นคือช่วงที่เราสามารถทำความดีบวกกับเวลากลางคืนอีกที่เราสามารถที่จะทำความดีได้นะครับดังนั้นวันนี้เรื่องที่ผมจะได้นำมาคุยกับพวกเราทั้งหลายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนเมื่อมีโอกาสอยู่ในเดือนรอมฎอนใช้ประโยชน์จากการมีชีวิตของเดือนรอมฎอนทำให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนต้องอยู่แบบเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอุลามะท่านหนึ่งอธิบายเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยนะครับเวลาขอจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺมันต้องพัฒนาเวลาเราดูเนี่ยเราเคยมีเฟซมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเขียนว่าบันไดสู่สวรรค์เนี่ยมันต้องเดินขึ้นมันต้องอะไรมันต้องเดินขึ้นแต่ถ้าเวลาจะไปนรกเนี่ยเขาพูดว่าลงนรกนั่นแสดงว่าณวันนี้เราเป็นยังไงถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีกว่าวันนี้นั่นแหละคือวิถีที่จะต้องไปไหนไปนรกเพราะมันลงแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องศาสนามันขยับขึ้นกว่าวันนี้แสดงว่านั่นคืออาลามะห์ที่พอจะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์เป็นเพียงอาลามะห์ที่จะบ่งชี้เพราะเรากำลังก้าวขึ้นก้าวขึ้นก้าวขึ้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์พี่น้องเราเคยทำความผิดแบบไหนก็ช่างแต่วันนี้เมื่อได้ฟังศาสนาวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้หลายคนนะครับสบายใจกำลังสบายใจแบบผิดๆบอกอัลลอฮ์อาจารย์ฉันเนี่ยน่าจะได้สวรรค์ชั้นสูงกันหน้ากับบรรดาซอฮาบะห์นะเพราะอะไรอ่ะเพราะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับสมมติมีอายุ60ปีซอฮาบะห์เป็นกาเฟรเนี่ยนะครับมาประมาณ40ปีรับอิสลาม20ปีถ้าบวกลบคูณหารแล้วฉันเนี่ยเป็นมุสลิมมาละ40ปีซอฮาบะห์เป็น20ฉันเป็น40ดูแล้วเนี่ยถ้าเข้าสวรรค์เนี่ยฉันน่าจะได้สวรรค์ชั้นสูงกว่าหลายคนก็สบายใจด้วยเหตุผลนี้เลยและหลายคนนะครับก็เอาเหตุผลเนี่ยไปตั้งแล้วก็ตั้งมาตรฐานว่าตัวเองเนี่ยน่าจะแจ๋วกว่าซอฮาบะห์เพราะเราไม่เคยอะไรไม่เคยเป็นกาเฟรกันมาก่อนด้วยเหตุผลแห่งความสบายใจแบบนี้ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราทำความชั่วเล็กๆทำไปเถอะบาปเล็กๆทำไปเถอะซอฮาบะห์เป็นกาเฟรมาด้วยซ้ำกราบไหว้บูชาจะเวทมาด้วยซ้ำด้วยความเข้าใจงงๆแบบนี้แหละสุดท้ายจะทำให้เราลงนรกเอานะครับทีนี้ไปดูว่าชีวิตของพวกเราผมถึงอธิบายให้พี่น้องฟังตั้งแต่เริ่มต้นว่าบรรดาคนที่บอกว่าจะเป็นคนดีจะเข้าสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้จะต่ำจะดอนจะสูงยังไงไม่เป็นไรเวลาเราย้อนกลับไปดูวิถีของซอฮาบะห์นี่นะครับซอฮาบะห์นี่เขามาจากคนที่ไม่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์อย่างที่พวกเราเข้าใจนะเป๊ะเลยเป็นกาเฟรกันมาก่อนนะเข้าใจถูกเลยแต่เมื่อเขาเข้ารับอิสลามนะครับเมื่อเขาเข้ารับอิสลามย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตของพวกเขาหลังจากเข้ารับอิสลามมันขึ้นตลอดเลยเขาใช่เราไม่ปฏิเสธว่าซอฮาบะห์เป็นกาเฟรมาก่อนเคยกราบไหว้เจเวตมาก่อนท่านอุมัรอิบนุคอตอบเคยนั่งในวงสนทนานั่งอยู่ท่านอุมัรร้องไห้เสร็จท่านก็ขำอีกคนก็เลยถามท่านอุมัรเป็นอะไรเนี่ยท่านอุมัรก็เล่าให้ฟังว่าที่ฉันร้องไห้เนี่ยเพราะสมัยก่อนที่ฉันจะเข้ารับอิสลามเนี่ยฉันมีลูกสาว แล้วก็พาลูกสาวเนี่ยไปกลางทะเลทรายเ
พราะความเชื่อของยาฮิลิยะห์ในยุคนั้นเนี่ยใครมีลูกสาวต้องฆ่าทิ้งฉันก็เลยไปกลางทะเลทรายขุดหลุมกลางทะเลทรายเลยลูกสาวก็ช่วยขุดด้วยทรายขึ้นมาเปื้อนเข่าฉันลูกสาวปัดเข่าให้เอาทรายออกจากเข่าให้เมื่อขุดหลุมได้ขนาดพอสมควรฉันพักลูกสาวลงไปในหลุมเลยพักลูกสาวตัวเองลงไปในหลุมเพราะความเชื่อว่ามีลูกสาวไม่ดีหลังจากนั้นท่านหัวเราะทำไมท่านก็หัวเราะบอกที่เหตุที่ฉันหัวเราะก็อันเนื่องมาจากว่าเวลาออกเดินทางเนี่ยไปค้าขายตามเมืองต่างๆคนอาหรับมีความเชื่อว่าหัวอะไรหัวขบวนเนี่ยต้องมีภาษาบ้านเราเขาเรียกแม่ย่านางนะต้องมีอะไรนำขบวนด้วยฉันออกเดินทางโดยไม่มีอะไรเป็นหัวขบวนเลยท่านอุมัรก็มองไปเห็นอินทผลัมที่อยู่ในกระจาดจับรวบเลยมัดเลยบี้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 ปั้นจนกระทั่งเป็นรูปที่สาวว่ามันใกล้เคียงกับของจริงแล้วเอาไปตั้งไว้ที่หัวขบวนแล้วก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะปลอดภัยเพราะอินทผลัมที่ท่านปั้นขึ้นมาออกเดินทางไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าเกิดรู้สึกหิวอ่ะเพราะเสบียงที่เตรียมมาถูกปั้นไปเป็นอะไรไปเป็นหัวขบวนไปแล้วทำยังไงอ่ะท่านก็ไปเอาไอ้ที่ท่านปั้นเอากลับมาแล้วก็หักมันเอามากินเพราะมันคืออินทผลัมเวลาย้อนนึกท่านก็เลยหัวเราะตัวเองว่าทำไปได้ยังไงแต่ไปดูชีวิตของท่านอุมาร์อิบนุคอตบ มันจะคอแห้งๆหน่อยนะถ้าได้น้ำก็จะแจ๋วหน่อย อันนี้น้ำมันเอาไม่ได้ ท่านอุมาร์อิบนุคอตบนะครับเป็นแบบนี้อย่างที่ท่านเล่าก่อนจะเข้ารับอิสลาม วันที่ท่านจะเข้ารับอิสลามลากอีดาบเลยเดินไปบนถนนน่ะเดินลากอีดาบไปบนถนน มีคนถามท่านอุมัรว่าจะไปไหนนะท่านอุมัรจะไปไหนความเจ๋วของอุมัรน่ะนะครับที่ว่าแน่ๆทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครกล้าแตะรอซูลน่ะเต็มที่ก็เอาซอฮาบะห์คนอื่นที่ว่าอยู่ภายใต้การดูแลคนที่เข้ารับอิสลามที่เป็นทาสไปจัดการคนพวกนั้นมีท่านอุมาร์อิบนุคอตบคนเดียวที่ลากดาบจะไปฟันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสตาร์ทของคนที่ชื่อว่าอุมาร์อิบนุคอตบหลังจากที่ท่านเข้ารับอิสลามแล้วพี่น้องด้วยกับสิ่งที่ท่านทำวันที่นบีบอกอพยพไปนครมะดีนะห์นะอุมาร์อิบนุคอตบไปที่บัยตุลลอฮ์ก่อนเลยประกาศที่บัยตุลลอฮ์ใครอยากจะให้ภรรยาเป็นไม้ให้ลูกเป็นกำพร้ามาเจอกับฉันนี่ออกมาเจอกับฉันเลยปรากฏคนทั้งนครมักกะห์ไม่มีใครกล้าออกมาเลยอุมัรบอกฉันจะไปแล้วนะเอาใครแน่ออกมาเลยสุดท้ายท่านทำงานศาสนาจนกระทั่งวันที่ท่านจากดุนยาย้อนกลับไปดูชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านี้อย่าว่าแต่อุมัรที่มีพื้นฐานหัวใจที่ว่าเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วเลยผู้หญิงนะครับระดับผู้หญิงหลายคนคนที่ผมเล่าบ่อยๆนะครับคนหนึ่งคือนาซีบะคนคนนี้นะครับในสงครามอุฮุดไปยืนอยู่หน้ารอซูลเลยไปยืนอยู่ข้างหน้ารอซูลรอซูลเล่ากับบรรดาซอฮาบะห์ว่าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งมาสิตอนที่ฉันกำลังรบอยู่ผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ข้างหน้าฉันเลยฉันหันไปทางไหนก็ช่างผู้หญิงคนนี้จะวิ่งมาอยู่ข้างหน้าฉันเพื่อกันดาบกันหอกให้กับฉันตอนนี้เสร็จสงครามแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไปหาหน่อยซอฮาบะห์ออกไปตามหาไปเจอผู้หญิงคนนี้นอนอยู่ที่สมรภูมิอยู่ปรากฏที่บาเนี่ยเลือดไหลเป็นทางเลยซอฮาบะห์ก็เรียกเธอได้สติขึ้นมาซอฮาบะห์ก็ถามเป็นยังไงบ้างเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างประโยคแรกที่นาซีบะห์ตอบถ้าเป็นพวกเราโดนฟันขนาดนี้เนี่ยนะร้องแล้วเอาหลอเข็มไม้ตามขาเองโหลใครวะเนี่ยใครมันเอาหนามมาวางวะนาซีบะห์ถูกฟันนี่บาขาดเลยซอฮาบะห์ถามเธอเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงนาซีบะห์ตอบบอกฉันมาก่อนตอนนี้รอซูลเป็นยังไงอยากจะรู้อาการของรอซูลก่อนเพราะก่อนจะอยู่ในสภาพเนี้ยไปยืนกันดาบกันหอกให้รอซูลน่ะแต่ตอนนี้ฟื้นสติขึ้นมาสิ่งแรกที่นึกได้คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพวกเราพี่น้องขณะที่คำสอนของศาสนานบีสอนเอาไว้อภัยเยอะๆนะอภัยเยอะๆนะยังไม่นึกเลยวันที่เราโมโหนี่บาดเจ็บเลือดไหลนึกถึงรอซูลก่อนซอฮาบะห์ผู้ชายก็บอกเธอเป็นยังไงเอาเธอน่ะเป็นยังไงก่อน
นาซีบะบอกถ้าไม่บอกว่ารอซูลเป็นยังไงอย่ารู้เลยว่าอาการฉันเป็นแบบไหนนี่ดูความใจถึงของเขาเสร็จเรียบร้อยเวลาเล่าอาการของรอซูลให้นาซีบะฟังผู้หญิงคนนี้นะครับถูกแบกเอาไปรักษาหายจากอาการป่วยแล้วได้รับการรักษาจนกระทั่งแผลสมานดีแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับไปทุกงานเลยไปทุกงานที่เป็นงานเลี้ยงของบรรดาสตรีไปทุกงานสิ่งที่นาซีบะทำก็คือเวลาเข้าไปในกระโจมของบรรดาสตรีแล้วเปิดผ้าที่หัวไหล่ออกเปิดผ้าที่หัวไหล่ออกเลยแล้วก็ให้บรรดาผู้หญิงทั้งหลายดูนี่ดูรอยนี้ฉันได้มาจากการไปยืนกันดาบให้รอซูลในสงครามอุฮุดมาถูกฟันแทนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความภาคภูมิใจของฉันที่ฉันจะเอาไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์พวกเธอทั้งหลายมีหรือยังร่องรอยสักอย่างนึงที่ทำเพื่ออัลเลาะห์ทำเพื่อศาสนาของอัลเลาะห์ฉันมีแล้วและนี่คือรอยแห่งความภาคภูมิใจนะครับดังนั้นในรอมฎอนบรรดาซอฮาบะห์เขาบวช ด้วยแล้วก็ออกรบด้วยนักเรียนผมที่โรงเรียนเนี่ยนะเวลาบวชในเดือนรอมฎอนนอนกันเกลื่อนเลยอาจารย์ไม่ไหวมันแย่ผมก็บอกนักเรียนเธอรู้ไหมว่าซอฮาบะห์เขาทำอะไรในเดือนรอมฎอนบอกว่าเขาออกไปรบเลยครูแล้วบอกว่าถ้าให้พวกเธอใส่เกราะออกไปรบเนี่ยนะจะไหวไหมเนี่ยโอ้อาจารย์ตายตั้งแต่ใส่เกราะแล้วไม่ต้องออกไปรบอ่ะตายตั้งแต่ยังไม่ออกไปสมรภูมิแล้วนี่คือความต่างดังนั้นนะครับอย่าเด็ดขาดที่จะบอกว่าเราเนี่ยน่าจะเหนือกว่าบรรดาซอฮาบะห์นบีบอกลาตะซุบบูอัสฮาบีไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะครับที่พวกเราจะบังอาจด่าบรรดาซอฮาบะห์ได้หรือแม้แต่สาวเราเนี่ยจะเหนือกว่าจะแน่กว่าเอามาสักคนหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์ที่ระดับพวกเราจะสู้ได้เพียงแค่ผลงานของการบวชในเดือนรอมฎอนแล้วก็ออกรบด้วยนี่ก็ยิ่งใหญ่จนกว่าพวกเราไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วนะครับแต่เมื่อเราไม่มีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้โอ้โหใส่เกราะออกไปกันเลยนะไม่ต้องนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนท่านอาลีอิบนีอบีตอลิบเคยถามกับท่านรอซูลว่าท่านรอซูลครับอะไรคืองานที่ยิ่งใหญ่ของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอะไรที่เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของการมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนท่านรอซูลตอบกับท่านอาลีว่าการที่เราระงับยับยั้งจากความชั่วการที่เราระงับยับยั้งจากความชั่วในเดือนรอมฎอนได้นั่นคือผลงานหนึ่งการที่เรารู้จักรักษาอารมณ์ของเราเอาไว้ได้จากความรู้สึกโมโหโกรธนินทาอะไรทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เราเคยทำนอกรอมฎอนถ้าระงับได้ท่านรอซูลบอกกับท่านอาลีว่านี่คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นอารมณ์โกรธทุกคนมีหมดแหละแล้วพี่น้องผมแนะนำเลยนะอย่าทดสอบใครในหัวข้อนี้เด็ดขาดอย่าทดสอบใครโอ้อาจารย์แหมบรรยายดีจริงๆขอหน่อยเถอะเดินออกไปไอ้อ้วนปั๊บผมต่อยเลยนะแล้วต่อยโดนหรือเปล่าไม่รู้นะคนเราเนี่ยพี่น้องอย่าว่าอย่าว่าใครหรืออย่าไปทดสอบสบัดของใครเด็ดขาดนะครับแม้แต่ตัวเราเองแต่คราใดก็ตามเมื่อมันถึงเวลาหรือถึงความเขาเรียกว่าสุดวิสัยที่จะต้องเจอกับสถานการณ์นั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาห้ามลืมก็คือคำว่าอัสซอบรุความอดทนการระงับหัวใจของเราให้ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลานับลุวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลญูอ์วะนักซิมินัลอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรินอัลเลาะห์จะทดสอบบ่าวของพระองค์ยิ่งใครบอกว่าฉันเนี่ยนะแน่ๆเลยฉันเนี่ยรักอัลลอฮ์จริงๆรอเลยอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมาถึงคนคนนั้นแน่นอนไม่ว่าหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งจะเจอหรืออาจจะเจอทั้ง5หัวข้อเลยมีนั่นเข้าฟีความกลัววัลญูอิความหิววะนักซิมมินัลอัมวาลทรัพย์สมบัติที่หายไปวัสมินัสวะนักซิมมินัลอัมวาลิอัมฟุสร่างกายสุขภาพทั้งหลายวัสมารอดพืชผลการเกษตร5รายการที่อัลกุรอานบอกใครบอกว่ารักอัลเลาะห์แน่มั่นใจกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะส่งการทดสอบมาถึงเขาคนเราเนี่ยเวลาถ้าไม่ผ่านการทดสอบนักเรียนถามผมสอนเรื่องการทดสอบนักเรียนถามว่าอาจารย์เราเนี่ยเปราะบางขนาดนี้เนี่ยทำไมอัลเลาะห์ถึงทดสอบเราทำไมอัลเลาะห์ต้องทดสอบเรานะครับเวลาเราผ่านการทดสอบผมบอกกับนักเรียนว่าเวลาเราผ่านการทดสอบของอัลเลาะห์ได้นะครับผ่านไปได้อัลเลาะห์บอกว่าบัชชิริซอบิรินคนคนนั้นจะได้
ป็นบุคคลที่ได้รับข่าวดีแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้รับข่าวดีนะครับมาตรฐานง่ายๆเลยที่เราพอจะมองเห็นบนดุนยานี้ใครก็ตามที่ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ไปได้รู้จักไอ้นี่ไหมเขาเรียกอะไรนะชักโครกรู้จักชักโครกไหมถ้าวัยรุ่นเนี่ยน่าจะรู้จักชักโครกถ้าคนแก่ๆไม่ค่อยรู้จักวันนี้รู้จักชักโครกไหมเป็นแบบไหนจ้ะอยู่ในห้องน้ำนะไอ้อยู่ที่พื้นนะไม่ใช่อยู่ไอ้ที่หน้ากระจกนะเวลาเพราะว่าคนเนี่ยความจริงเนี่ยนะมันทั้งโลกเนี่ยมันเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกนะผมพาคนไปทำฮัจญ์เนี่ยนะเราก็เข้าใจว่าไอ้ห้องน้ำเนี่ยไอ้ที่ทายเนี่ยมันเป็นแบบไหนใช่ไหมปรากฏว่ามีคนเล่าบอกอาจารย์ผมนะเคยเข้าไปในห้องน้ำไปเจอคนเนี่ยนะขอมาอาบน้ำขี้เนี่ยนะในรูน้ำไหลอ่ะเพราะเขาใช่ไม่เป็นนะดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ได้นะยังไม่กินอะไรกันได้ว่าในเรื่องของชักโครกผมดูรายการหนึ่งนะครับกบนอกกะลาเขาบอกว่าก่อนที่ชักโครกหนึ่งอันจะถูกลำเลียงออกมาขายสู่บ้านของคนเนี่ยนะครับเขาจะต้องเอาน้ำหนักเนี่ยที่มีน้ำหนักมากกว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยนะครับเอาขึ้นไปแล้วก็กดลงไปบนชักโครกนั้นกดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าชักโครกหนึ่งตัวเนี่ยถูกกดไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยๆครั้งจนกว่าเขาจะสามารถตีตาบนชักโครกนั้นได้ว่าผ่านมาตรฐานต้องผ่านการทดสอบกดไปแล้วครั้งที่หนึ่งผ่านครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าผ่านไป20ครั้งน่าจะพอแต่เขาบอกต้องกดเป็นร้อยครั้งครั้งที่ร้อยสุดท้ายแตกสินค้านั้นก็ไม่ได้ถูกตีตาว่าผ่านมาตรฐานผู้ศรัทธาก็เหมือนกันยิ่งเขาถูกทดสอบจากอัลลอฮ์บ่อยถูกทดสอบจากอัลลอฮ์มากแล้วสามารถผ่านการทดสอบของอัลลอฮ์ได้ก่อนจะจากดุนยานั่นแหละคือมาตรฐานที่ชี้ว่าเราคือคนที่เป็นบุคคลที่มีมาตรฐานนะที่อัลลอฮ์บางคนเนี่ยบอกอัลลอฮ์ฉันกับอัลลอฮ์นี่เลยปึ๊กกันอย่างนี้เลยพักเดียวคนคลองแถวบ้านผมนี่ทำนามา40ปีได้ข้าวดีมาตลอดอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันกับอัลลอฮ์นี่อย่างนี้เลยความแน่นเวลาคนทำนาเนี่ยนะแถบนี้มีนาให้ทำกันไหมไม่มีใช่ไหมเวลาคนทำนาเนี่ยเขาจะเอาน้ำเนี่ยขึ้นนาก่อนหลังจากนั้นตีเทือกเวลาตีเทือกเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยแช่เวลาข้าวแช่มันแตกแล้วเขาก็จะเอาหวานเวลาหวานเสร็จเขาจะไขน้ำลงเพื่อที่จะให้เม็ดข้าวเนี่ยมันลงไปในเลนในช่วงระยะเวลาเนี่ยฝนเนี่ยหรือน้ำเนี่ยจะเข้าไปในนาไม่ได้เลยเพราะถ้าเข้าเม็ดข้าวมันจะกระเด็นขึ้นมาแล้วเสียเลยปรากฏผู้ชายคนนี้ทำนามา40ปีได้ดีมาตลอดเลยแกก็ใช้วิธีแบบนี้แหละทำนาของแกตามปกติจนกระทั่งอยู่มาปีหนึ่งแกก็ทำตามสูตรของแกเลยเอาน้ำก็รอฝนก็ตั้งคึ้มไม่มาคึ้มไม่มาแกก็ตัดสินใจปล่อยน้ำทิ้งแล้วหว่านข้าวเสร็จเรียบร้อยปั๊บฝนเทเลยเม็ดข้าวกระเด็นขึ้นหมดเลยด้วยความที่แกโมโหนะแกเดินออกไปกลางนาเลยเอาจอบนี่ชี้ขึ้นฟ้าเลยเฮ้ยไอ้คนข้างบนมึงไม่รู้เหรอกูทำอะไรอยู่นี่คนเขาเล่ากันนะครับว่าสายฟ้าเนี่ยลงจากฟ้าเนี่ยเข้าด้ามจอบแกตายกลางนาเลยวัลลอฮุตาลาอาลัมนะครับว่าสถานะสุดท้ายของผู้ชายคนนี้เป็นยังไงแต่40ปีที่อัลลอฮ์ให้รอฮ์มะฮ์ให้เนียมะฮ์มาครั้งเดียวที่อัลลอฮ์ทดสอบไม่ผ่านแล้วดาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทดสอบเพียงครั้งเดียวคนที่เป็นนักศิษย์นิสิตนักศึกษาผมเรียนอยู่เนี่ยนะครับเรียนเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยมีอยู่คนหนึ่งรุ่นพี่ผมเล่าเป็นอะไรนะเป็นอุทาหรณ์ของนักเรียนที่คณะผมเลยแกเรียนปริญญาตรีจนกระทั่งเรียนปริญญาโทแล้วก็เรียนด็อกเตอร์เรียนด็อกเตอร์เสร็จเรียบร้อยกำลังเรียนด็อกเตอร์เลยแกก็ทำเรื่องเข้าไปในแผนกขอทุนเพื่อเดินทางกลับบ้านปรากฏแกก็เขียนหนังสืออธิบายว่าแกอยากกลับบ้านอย่างนี้ปรากฏทางเจ้าหน้าที่ตอบกลับมาว่าไม่ให้ทุนกลับบ้านให้จบก่อนด็อกเตอร์แล้วนะเรียนอัซฮัดด้วยนะครับสุดท้ายรุ่นพี่ผมเนี่ยแกไปขอชาห้องเนี่ยประจำเอ๊ะทำไมไปเคาะไม่เปิดหลังจากนั้นเริ่มได้กินปรากฏว่าพังห้องเข้าไปผูกคอตาย
เรียนศาสนาด้วยอยู่ในมหาวิทยาลัยอัซฮัรด้วยสุดท้ายผูกคอตายเพราะนี่ไงเขาเรียกคนไม่ผ่านมาตรฐานคนไม่ได้มาตรฐานสุดท้ายบ้านปลายจึงเป็นแบบนี้ดังนั้นนะครับเวลาเราเครียดเครียดเนี่ยนะให้เดินเข้าส้วมให้เดินเข้าส้วมเลยไปนั่งจ้องชักโครกเอาไว้นี่ชักโครกมีมาตรฐานแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังทำตนให้มีมาตรฐานไม่ได้จ้องอีกนั่งโมกขยับเข้าไปใกล้ๆอีกนี่รอชักโครกมีมาตรฐานนะเพราะมันถูกทดสอบมันถูกบี้ถูกบดจนกระทั่งผ่านมาตรฐานแล้วมันถึงออกมาถึงเราได้แล้วเราจะถูกนำออกจากดุนยานี้ต้องถามตัวเราว่าจะออกไปในสภาพของคนที่มีมาตรฐานหรือคนไม่มีมาตรฐานนะครับดังนั้นรอมฎอนคือโอกาสที่เราทั้งหลายจะสร้างมาตรฐานให้กับตัวเองตั้งมาตรฐานวันนี้ว่าฉันจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องเดินขึ้นเมื่อคนเดินขึ้นพี่น้องคนขึ้นบันไดสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับต้องอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์คนจะเดินขึ้นต้องเหนื่อยดังนั้นใครที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วชีวิตไม่เหนื่อยมั่วใครที่เคยบอกว่าอัลลอฮ์ฉันเนี่ยนะอัลลอฮ์รักแล้วชีวิตไม่เหนื่อยอะไรเลยตามมาตรฐานนะครับมันอาจจะมีนาเด็ดคนที่อัลลอฮ์แบบอัลลอฮ์กระมัดเลยคนนี้ไม่เคยเหนื่อยอะไรกับเรื่องของอัลลอฮ์เลยอันนี้อาจจะผมไม่ว่าอะไรอาจจะมีนะครับแต่เวลาเราย้อนไปดูคนที่บอกว่ารักอัลลอฮ์ที่สุดและอัลลอฮ์รักที่สุดคือใครดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มุฮัมมัดไม่ใช่เพียงแค่ลังเอาเหงื่อออกมาแต่นบีลังจนกระทั่งเลือดเลยด้วยซ้ำนี่คือมาตรฐานที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่บอกว่าเชื่ออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เขาจะต้องเหนื่อยนบีเดินทางไปตออีฟไปทำไมถ้าอยู่ที่มักกะห์เฉยๆเนี่ยสบายแล้วแต่ต้องเดินทางไปตออีฟเพราะนบีทำงานศาสนาอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนและทำให้เราดูเป็นตัวอย่างว่าคนที่อัลลอฮ์รักยังทำงานขนาดนี้แล้วระดับพวกเราล่ะทำอะไรนะสิ่งที่ตามมากับความทุ่มเทที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนกับความเหนื่อยที่เหนื่อยเป็นพิเศษกับเดือนรอมฎอนในรายการหนึ่งแน่ๆเลยก็คือการตื่นขึ้นกินอาหารซุฮูรปกติเรากินอาหารสะโพกกะตีสามไหมไม่ใช่เราในวันธรรมดานะอัลโหลจะไปสอนหนังสือตื่นขึ้นมาตีสามกินข้าวไม่มีหรอกตีสี่ไม่มีเฉพาะรอมฎอนอย่างเดียวที่ขึ้นมาเพื่อจะทานอาหารสะโพกขึ้นมาเพราะอะไรถ้าคนเราเนี่ยนะครับในฮะดีษที่นบีบอกเนี่ยอินนามันอามาลูบินนิยัตการงานขึ้นอยู่กับเจตนาคนทุกคนขึ้นกินข้าวสะโพกหมดแต่หน้าที่อัลลอฮ์ได้ผลต่างกันเพราะบางคนขึ้นกินข้าวสะโพกเพราะว่าอะไรคนในบ้านเขาขึ้นหมดถ้าเราไม่ขึ้นอายเขาอายเขาเลยเอาขึ้นก็ขึ้นวะแต่บางคนขึ้นเพราะนบีสั่งตะซะฮารูฟะอินนะฟิสซะฮูริบะเราะกะพวกท่านทานอาหารซะฮูรนะเพราะในอาหารซะฮูรนั้นมีบะเราะกะถ้าเราขึ้นกินข้าวซะฮูเพราะเราเชื่อว่าในอาหารซะฮูรมีบะเราะกะข้าวเราจะอร่อยแต่ทุกวันนี้ได้วันนี้โอ้นี่เพราะเราไม่มีบารากัตในอาหารน่ะถ้าเมื่อใดก็ตามที่อาหารที่เราจะกินมันมีบารากัตนะไม่เกี่ยงว่าน้อยหรือมากแต่มันจะอร่อยเพราะบารากัตของอาหารนั้นแต่ทุกวันนี้โอ้โหไหนล่ะนี่ก็ไม่มียิ่งเฉพาะคนเป็นสามีพยายามนะครับนายใครแต่งงานแล้วยังไม่ขึ้นโอ้ฮัมดุลิลลาห์นี่ยังไม่แต่งงานอยู่กันทำไมจ๊ะนี่ยังวะยังไม่แต่งงานนี่หรอแต่งแล้วนะหลอผมนี่แวบเลยถ้ายังไม่แต่งเดี๋ยวผมจะหาให้แต่งแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์รอดไปนะมายกมือผมจะเล่าแบบนี้นิดนึงผมลืมไม่เป็นไรโอ้โหลืมเมียเลยนะอัลลอฮ์แกตั้งใจจริงๆอัลลอฮ์ผมเล่านิดนึงว่าในเรื่องของการยกมือไม่แปลกหรอกนะคนไทยใครยกมือคนนั้นแปลกผมมันนะไปเรียนต่างประเทศด้วยความกลัวเพราะเราเป็นคนไทยเนี่ยนะเวลาผมเรียนหนังสือเนี่ยผมจะทำยังไงไหมเข้าไปในมูดัตรอชเนี่ยไปหาแอฟริกาอยู่ไหนแอฟริกามันจะตัวใหญ่ใช่ไหมผมนั่งสิงข้างหลังมันเลยเพราะเรากลัวด็อกเตอร์ถามอ่ะแล้วตอบไม่ได้นั่งหลังคนดำนี่แหละโหปลอดภัยสุดเลยด็อกเตอร์มองไม่เห็นเรา
นะคนไทยเป็นแบบนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็เวลาผมกลับมาผมก็มาถามพี่น้องก็เป็นแบบนี้แหละทั้งประเทศเลยนะครับน้อยครั้งมากที่อ้าวใครจะตอบปุ๊บน้อยนะครับผมยิ่งคนแก่ๆอายุเยอะๆนะผมเคยถามว่าเนี่ยนะเป็นการอบรมบรรดาผู้สูงอายุผมถามว่าผมถามจริงๆใครละหมาดครบ5เวลาไม่มีใครยกเลยเสร็จเรียบร้อยหลานมันเล่นบอลอยู่ใช่ไหมมันบอกเฮ้ยมึงดูโต๊ะกูดิไม่ละหมาดด้วย โอ้โหถ้านั้นแหละเวลาได้ยินหลานบอกทำยังไงอ่ะอาจารย์ถามใหม่ชนิดโต๊ะจะยกมือแล้ว มันต้องเจอแบบนี้ก่อนถึงจะยอมยกมือครั้งหนึ่งนบีเคยสอนศาสนากับซอฮาบะห์นบีบอกใครอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกมือขึ้นซอฮาบะห์ก็เหมือนพวกเรานี่แหละไม่มีใครกล้ายกไม่ยกเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมามีคนคนหนึ่งมีใครยกกลัวนบีจะเสียใจนะฉันยกเองปุ๊บยกเสร็จนบีบอกท่านได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยไม่ถูกสอบสวนคำพูดของนบีเนี่ยเป็นสัจจะผู้ชายคนนี้ได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพียงแค่การยกมือขึ้นเพราะอยากไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เวลานบีพูดแบบนี้ซอฮาบะห์ที่เหลือเอาด้วยนบีผมด้วยนบีบอกหมดสิทธิ์แล้วบนดุนยานี้คนที่ได้สิทธิ์นี้มีแค่คนเดียวดังนั้นสิทธิแบบนี้พี่น้องแต่มันแปลกลองเนี่ยนั่งฟังบรรยายเนี่ยลองถ้ามีรถประกาศผ่านมานะพี่น้องเอ้ยมีหม้อฟรีมาแจกไปหมดนี่เลยวิ่งปีดเลยผมก็ไปด้วย นะเพราะเรานะครับนี่แหละมันย้อนกลับไปที่คำถามเดิมว่าตกลงเราทุ่มเทกับเรื่องของศาสนากับเรื่องของสามัญขนาดไหนนี่เวลาฟังศาสนาเนี่ยผมนะครับพยายามบอกกับพี่น้องว่าเข้ามาใกล้ๆนั่งให้ชิดๆนี่เรื่องศาสนาต้องบอกแต่เวลาถ้าฟังคอนเสิร์ตต้องบอกไหมไม่ต้องเลยเนี่ยสมมติเจ้าของบ้านโทรมาบอกเจ้าของบ้านเจ้าของอย่าจัดในบ้านเลยมันไม่พอถ้าเอาคอนเสิร์ตมาลงนะผมเนี่ยเวลาพอไหมเนี่ยเราเลิกกันตอนไหนเนี่ยหกโมงกี่โมงเรื่อยยันอาซานนะเออได้นะเออได้เอาอย่างไรก็เอาผมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับเอาเอาเรื่องเวลาก่อนนะเอาเรื่องเวลาเคยดู YouTube กันไหมเคยนะโลระดับนี้น่าจะเป็นคนผลิตแล้วแหละนะไม่ใช่คนดูเฉยๆผมนะครับเวลาเริ่มจะเป็นคนสอนหนังสือเนี่ยนะผมเข้าไปดู YouTube นะครับของอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเคยได้ยินชื่อไหมวันนี้เคยได้ยินชื่อนะอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเนี่ยนะครับผมก็นั่งดูเนี่ยเทปนะ6ชั่วโมงผมก็นั่งดูจนกระทั่งไปสะดุดเรื่องหนึ่งที่มีคนบอกว่าอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเคยบรรยายเนี่ยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเริ่มต้นเนี่ยหลังละหมาดอิชาแล้วแกก็บรรยายไปเรื่อยจนกระทั่งมีคนเนี่ยนะครับบอกกับอาจารย์อิสมาอิลว่าอาจารย์อิสมาอิลหยุดได้แล้วให้หยุดได้แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะข้างหลังอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีเนี่ยแสงสีแดงเนี่ยนะครับขึ้นที่ขอบฟ้าแล้วตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเนี่ยนะครับบรรยายจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮีเลยนานขนาดไหนอ่ะผมก็ด้วยความภูมิใจนะเราเดินวิถีเดียวกับแกผมก็ไปบรรยายที่จังหวัดหนึ่งผมถามพี่น้องเอ้ยมากันเต็มเลยเนี่ยโลวันนี้เราจะทำลายสถิติครูแอร์กันเอาไหมตอนหลังอิชาโอ้โหทุกคนเอาหมดเลยเอาอาจารย์เอาของเรานี่ให้เลยแสงแดงแสดงซุบฮีละหมาดกันเลยเนี่ยเอาผมก็เริ่มบรรยายไปถึงครึ่งคืนเที่ยงคืนตรงเป๊ะเลยผมก็ถามพี่น้องยังจะทำลายสถิติครูเออยู่ไหมไอ้ข้างๆมึงเมื่อกี้มึงบอกเมื่อกี้กูได้ยินเลยมึงตอบอาจารย์ไปมึงอยู่กูจะไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนี่ก็เหมือนกันเมื่อกี้เอายันมากระเด็บใช่ไหมเดี๋ยวเวลาเห็นขนมเรียงเข้ามาก็อาจารย์จะเลิกได้แล้วมึงนะก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวนะเอาเท่าที่ไหวนะดังนั้นเรื่องที่หนึ่งที่พึงปฏิบัติขณะที่เราถือศีลอดคือการทานอาหารสะฮูรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทานอาหารสะฮูรเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ให้เราปฏิบัติตามและเวลาของการทานอาหารสะฮูรเนี่ยให้ล่าให้ใกล้กับเวลาของการเข้าเวลาซุบฮีนะครับให้ใกล้ๆเวลาของการทานอาหารใกล้ๆเวลาของการเข้าเวลาซุบฮีนะครับแต่ไม่ใช่ชนเลยถ้าชนเลยไม่ใช่วิถีสลัฟนะครับสลัฟฟุตซอลและเขาไม่ได้กินข้าวจนกระทั่งเข้าเวลาละหมาดซุบฮีกันนะครับเขาต้องมีเว้นระยะห่างนะครับเพื่อที่จะหยุดการทานทุกสิ่งทุกอย่างด้วย
นะครับแต่พวกเรานี่มันไม่ใช่อย่างนั้นตั้งนาฬิกาปลุกอาซานเด้อปลุกปากแล้วก็กินต่ออย่างเงี้ยไม่ใช่วิถีซะลาฟนะครับส่วนมัสอะลาฟิกที่ขัดกันเนี่ยบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ไปดูหะดีษที่นบีบอกอินนะดีนยุสรุนวะลันยุชาดะฮะดะดีนอะฮะดุนอิลลากะลับะฮูฟะซัดดิดูวะกอริบูนบีบอกให้ใกล้นบีที่สุดในการปฏิบัติศาสนานบีทำแบบไหนทำแบบนั้นหลังจากนบีคนที่นบีรับรองก็คือซะลาฟุศอลิห์ซะลาฟุศอลิห์กินข้าวซะโฮยังไงต้องกินแบบนั้นนะครับสุดท้ายพวกเรามันไม่ใช่แบบนั้นอาจารย์ถ้าเขาอาซานแล้วฉันจะกินต่อได้มั้ยนี่เอาคำถามนี้มาจากไหนนี่ไม่ใช่คำถามของซะลาฟุศอลิห์ที่เขาปฏิบัติกันเพราะเราผิดตั้งแต่ต้นถ้าเราทานอาหารโดยเว้นระยะเวลาปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นทีนี้นักเรียนผมมันก็แนะนำดีอาจารย์เอาแบบนี้เราจะได้ไม่กินข้าวตอนที่เขาอาซานโทรทัศน์มันมี4ช่องใช่มั้ยอาจารย์อาจารย์ลองดูดิเวลาซุบฮ์มันไม่ตรงกันนะถ้าสมมติว่าช่องที่1เนี่ยเขาทำท่าจะอาซานแล้วเราย้ายเลยอาจารย์ไปช่อง2เราจะได้กินต่อได้อีกหน่อยนึงเวลาช่อง2ขันจะอาซานไปช่อง3อาจารย์เนี่ยสุดท้ายนี่ก็ไม่ใช่วิถีสลับเหมือนกันแต่นี่วิถีนักเรียนผมนะฉลาดโอ้เด็กโรงเรียนผมฉลาดทั้งนั้นนะครับเอ้า ข้อต่อมานะครับสิ่งที่พึงปฏิบัติในการมาของเดือนรอมฎอนนะครับดะอวาตุลอิลัลค็อยริฟิรอมฎอนเมื่อรอมฎอนมาถึงนะครับคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับจะต้องช่วยกันบอกช่วยกันเตือนในสิ่งที่เป็นความดีที่จะเกิดขึ้นนะครับอุลามะเขาอธิบายคนเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครเนี่ยนะเขาบอกว่าให้ถ้าสมมติคนนี้ไม่เข้าสังคมให้สังคมมาหาคนนี้อย่าปล่อยให้พี่น้องเราอยู่แบบคนเดียวอะไรกุมบินจามาอะพวกท่านต้องอยู่กันเป็นจามาอะแล้วก็ดูด้วยใครเขามีปัญหาอะไรก็เข้าไปช่วยเหลือด้วยเหตุผลนี้นะครับอุลามะจึงอธิบายว่าเมื่อรอมฎอนมาถึงเมื่อเราอยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นคณะเนี่ยเราจะได้ช่วยเหลือแล้วก็บอกกัน7รายการ7รายการรายการที่1บอกให้ไปละหมาดที่มัสยิดโดยปกติเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่รอมฎอนเนี่ยไม่ค่อยจะมีโอกาสไปเมื่อรอมฎอนมาถึงนะครับถ้าสมมติเพื่อนเราไม่ไปเราก็ต้องบอกให้เพื่อนเราอะไรเพื่อนเราไปแต่เวลาเพื่อนเราไปอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ไม่ต้องไปนะเพราะว่าเราได้ผลบุญจากเพื่อนเราไปแล้วนะสบายใจว่าเอออัลลอฮ์เพื่อนเราไปสุราแล้วเออมันดีละนะไอเราก็นอนต่อนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกศอลาตุลญะมาอะติอัฟฎอลุมินศอลาติลฟัดซบิ27ดะเราะจะห์การละหมาดที่เป็นญะมาอะห์ดีกว่าการละหมาดคนเดียวนะครับถึง27เท่าบางรายงานบอก25เท่านะครับดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่บ้านเราอ่อนหลอมันลำบากจะเดินทางจะอะไรคำว่าละหมาดญะมาอะห์เนี่ยถ้าดีต้องไปที่มัสยิดแต่ถ้าสมมุติว่าเดินทางมันลำบากให้จัดละหมาดที่ไหนที่บ้านนะครับเรานี่เป็นหัวคณะนำละหมาดที่บ้านของเราเลยนะครับแล้วผมแนะนำเลยนะอันนี้ผมได้มาจากผู้อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าอย่าเรียกลูกละหมาดหรืออย่าบอกให้ลูกละหมาดวะยีเข้าใจไหมจ๊ะอย่างงงอย่าบอกให้ลูกละหมาดหรืออย่าเรียกอย่าถามว่าลูกละหมาดนะครับเพราะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีบ้านอย่างนี้ใช่ไหมหรืออยู่ชั้นสองอย่างเงี้ยเวลาพ่อละหมาดหรือได้เวลาจะละหมาดก็ตะโกนเอาเฮ้ยละหมาดได้ยังลูกก็จะตอบลงมาว่าละหมาดแล้วเนี่ยนะครับเอ้ยละหมาดด้วยนะจ้าคนที่ผู้มีประสบการณ์เขาเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์พ่อเนี่ยนะครับทำแบบนี้กับลูกประจำเออละหมาดด้วยนะไอ้ลูกก็บอกละหมาดแล้วลูกละหมาดด้วยนะละหมาดแล้วตลอดเลยไอ้พ่อก็คือเข้าไม่ได้เพราะว่าห้องมันเป็นอะไรสิทธิส่วนบุคคลเข้าห้องลูกไม่ได้แกก็เอาใหม่สมมติว่ามักริบเนี่ยมันเข้า 6:20 ใช่ไหม 6:15 แกตะโกนเลยเอ้ยละหมาดได้ยังไอ้ลูกละหมาดแล้วป๊าบเท่านั้นแหละแกพังประตูเลยเพราะมันยังไม่เข้าเวลามึงละหมาดได้นะนี่ลูกบิดนี่ทำให้เรากับลูกอยู่กันคนละได้อยู่กันคนละมิติได้ดังนั้นแกบอกบ้านแกต่อแต่นี้ไปทุกห้องเลยเอาลูกบิดออกหมดเลยห้องลูกแกเอาออกหมดเลยเพราะบางทีเวลาพ่อจะเข้าปุ๊บลูกอะไรกดปิดเอาไว้บางทีเล่นแชท
โอ้โหผมนี่นะสมัยผมเรียนสนวีนี่นะโอ้ไม่ธรรมดาเพื่อนผมนี่นะเวลาใครเป็นคนดีๆเนี่ยนะเขาเป็นคนอาเลมมีศาสนาดีๆเวลารู้ว่าเล่นแชทน่ะมันปลอมกันเข้าไปแล้วเป็นผู้หญิงอัสสลามุอะลัยกุมค่ะบางโอ้โหไอ้นั่นทีแรกก็ไม่ตอบแหมบางเนี่ยนิสัยดีจังนะสาวทักก็ไม่ตอบจริงเหรอใครบอกมาทักเดียวเอาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งง่ายกว่านั้นอีกเป็นอะไรเป็นลายแล้วนะครับเป็นลายไปแล้วดังนั้นอันตรายข้อหนึ่งนะครับที่พึงมากับการเลี้ยงลูกก็คือลูกบิดที่อยู่ที่บ้านเรานะครับแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าไปเอานโยบายไหนมาจะเข้าห้องลูกต้องอะไรต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตก่อนลูกครับขอเข้าหน่อยนะโอ้โหบางทีเข้าไปทำความสะอาดพ่อแม่ไปทำความสะอาดห้องลูกสุดท้ายลูกกลับมาจากโรงเรียนมันมาด่าพ่อแม่อีกทำความสะอาดห้องมันทำไมนะวันนี้มีลูกไหมจ๊ะมีเคยทำความสะอาดห้องลูกไหมลูกด่าไหมด่าเลยสงสัยว่ายีแล้วมึงที่เขาเล่ากันเนี่ยนะเอ้าข้อที่สองศอลาตุตตะรอวียะสิ่งที่เป็นความดีที่พึงปฏิบัติในเดือนรอมฎอนรายการที่สองก็คือการละหมาดตะรอวียะนะครับการละหมาดตะรอวียะในท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันก็มารอมฎอนในอีมานั้นวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกอดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ยืนขึ้นในตอนกลางคืนเพื่อทำการละหมาดเนี่ยนะครับอุลามะอธิบายว่าเป็นศอลาตุตตะรอวียะเนี่ยเขาจะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจริงๆการละหมาดตะรอวียะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์ว่าง่ายไหมไม่ง่ายนะอาจารย์แกหุ่นดีไอ้ยังผมเนี่ยโอ้โหน้ำหนักเยอะบางทีเราเนี่ยตั้งใจอ่านละหมาดอย่างดีเลยวันนี้นะฉันจะเอาให้แจ๋วเลยไปเจอโต๊ะอิหม่ามมันเล่นสองหน้าโอ้โหมันอ่านยาวอ่ะไอเราก็โอ้โหบางทีเพราะบางทีเขามีระกูอย่างเงี้ยลงแล้วขึ้นอีกสุดท้ายละหมาดเราอย่างเงี้ยเมื่อไรจะลงวะเมื่อไรจะลงวะนะแล้วใครเป็นโต๊ะอิหม่ามหน้าผมแนะนำนะครับใครเป็นโต๊ะอิหม่ามนำตะรอวีห์นะครับดูด้วยเพราะอธิบายจากตันบีฮุลกอฟิลีนอธิบายว่าอุลามะบอกนะครับว่าคนเนี่ยเวลาที่จะทำอิบาดะห์แล้วก็บอกว่าเราบริสุทธิ์ใจทุกคนเวลาอิบาดะห์นะบอกบริสุทธิ์ใจหมดเลยอัลลอฮ์วะยีละหมาดเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไหมลิลลาฮิตาลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยลิลลาฮิตาลาทุกอย่างลิลลาฮิตาลาหมดแต่ในตันบีอธิบายว่าคนคนหนึ่งจะเช็คว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์ใจหรือไม่เนี่ยนะครับเขามีเงื่อนไขนะเขามีเงื่อนไขโดยเฉพาะคนเป็นตัวอิหม่ามเลยถ้าสมมติว่าตอนที่ท่านละหมาดจะมานำคนอื่นที่สุเราเนี่ยอัลลอฮุอักบัรรอนี่มาเจ็บเลยเอื้อนรอได้เจ็บเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนโอ้โหนี่ตอนไหนตอนเป็นอิหม่ามนำละหมาดคนอื่นที่สุเรานะครับเวลาขึ้นสุเราะห์ฉะนั้นแหละอัลิฟลามมีมซาลิกมามุอัลลอฮ์อิหม่ามอ่านดีจริงๆเวลากลับไปบ้านปั๊บละหมาดคนเดียวที่บ้านรออัลฮัมดุลิลลาห์ดูแล้วดอลินอามีนอินนาตอยนาตันกอซัดฟะซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัดอัลลอฮุอักบัรอินนาอตอยนามันแบ่งครึ่งอีกถ้าสมมุติเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้อธิบายจากตันบีผมมีหนังสือเลยอุลามะอธิบายบอกว่าถ้าคนคนนี้นะครับปฏิบัติศาสนาแบบนี้นี่คือมาตรฐานชี้ว่าคนคนนี้ไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะปฏิบัติอามันอิบาดะห์แล้วก็ตามทั้งที่ละหมาดไหมละหมาดที่บ้านก็ละหมาดที่สุเราก็ละหมาดแต่ถ้าเวลานำคนอื่นทำอย่างนึงแต่เวลาตอนที่ไม่นำใครเลยทำอย่างนึงอุลามะอธิบายว่าเนี่ยแหละคุณสมบัติที่จะตอบตัวเองได้เลยว่าท่านน่ะไม่บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะอัลลอฮ์อามีนแต่ถ้าสมมุติอยู่คนเดียวเวลาไปดูวิถีของรอซูลรอซูลละหมาดคนเดียวซอฮาบะห์ไปยืนต่อหลังรอซูลนบีไม่รู้ว่าซอฮาบะห์ยืนละหมาดต่อนบีอ่านฟาติฮะห์จบอ่านบะเกาะเราะห์จบทั้งสุดจบทั้งยุสเลยเจอไปยุสนึงน่ะ280หรือ268แล้วนะอายะห์น่ะยี่เกือบ20กว่าหน้าแล้วเสร็จเรียบร้อยเจออะไรอาลัยอิมรอนอีก1ยุสแล้วก็ต่อด้วยนีซาอีกหนึ่งยุสเกือบครึ่งเล่มอ่ะซอฮาบะห์ยืนอยู่หลังนบีนะบอกฉันคิดในใจว่ารอซูลคงจะลงตั้งแต่อาลอิมรอนแล้วแต่นบีต่ออะไรนีซาอีกนี่นบีละหมาด
คนเดียวนบียืนขนาดนี้แต่พวกเราเวลาละหมาดคนเดียวเป็นไงอินนาต่อยนาเถอะแต่เวลาไปนำละหมาดไม่รู้แหละวันละขึ้นใครดันขึ้นไปเป็นต้นอิหม่ามปั๊บนี่เตรียมขยับลูกคอกันแล้วมึงเจอกูแน่เนี่ยแล้วก็บอกว่าอัลลอฮ์ฉันเนี่ยนะบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจไอ้พูดแบบนี้ไม่มีมาตรฐานแต่ถ้าจะให้มีมาตรฐานของการคำว่าบริสุทธิ์ใจก็คือเวลาทำต่อหน้าคนต้องทำให้ดีและเวลาทำรับหลังคนต้องดีกว่าอยู่ต่อหน้าคนด้วยซ้ำนะครับอ้าวดังนั้นแล้วก็คนที่เป็นมะมุมที่ไม่ไหวละหมาดตะเราะวีห์นะครับถ้าสมมติว่ายืนและปรากฏอิหม่ามอัลลอฮ์ซูเราะห์เนี่ยเขาตั้งมาตรฐานไว้เลยวันละ1ยุซ1ยุซ30วันเขาเอา30ยุซเราแก้ไขเขาได้มั้ยไม่ได้ถ้าเขาตั้งเป็นมาตรฐานสู่เราเขาเอาแบบนี้เราคนตามไปแก้ไขอะไรเราก็รู้แล้วเขาก็รับรู้กันหมดนะครับมีทางเลือกอยู่สองอย่างไปหาสู่เราอื่นนะครับอย่าไปด่าต้นอิหม่ามเขาโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่จะเอาตายกันเลยเหรอมักกะฮ์เนี่ยเขาเล่นยันตีสามเลยนะยิ่งค่ำตั้งแต่25 26 27ไปนี่แล้วเขาไม่สนใจใครเลยนะมักกะเร็บได้ปุ๊บนี่ปิดเมืองเลยปิดเมืองเลยแม้แต่คนมาอุมรอห์น่ะเดินทางจากมะดีนะห์เนี่ยจะเข้าอยู่แล้วนะผมเคยเจอกับตัวเองครั้งหนึ่งรถผมเนี่ยนี่เป็นด่านเข้าเมืองเนี่ยรถผมนี่นะมาจอดอยู่หน้าด่านแบบนี้เลยคันสุดท้ายเลยที่ได้เข้าวิ่งผ่านไปไอ้เราก็โชเฟอร์ตามตำรวจมันลากขวางเลยปิดหมดเวลาเนี่ยแล้วเข้าได้อีกทีนึง 01:00 นอยู่บนรถตั้งแต่หลังละหมาดมักริบยันตีหนึ่งไม่มีสนใจเลยแล้วก็เสร็จละหมาดตะเราะวีห์ถึงจะเปิดเมืองให้เข้าไปในมักกะฮ์ได้นี่คือเวลาเขาทำแล้วอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขที่ไหนที่ตัวเราวิธีที่หนึ่งก็คือไปหาอะไรไปหาสุราอื่นละหมาดไอเราไม่ไหวนะครับแล้วก็วิธีที่สองถ้าสมมติอิหม่ามเขานำละหมาดนานมากนะครับถ้าเรายืนไม่ไหวทำยังไงให้นั่งลงแล้วไม่ต้องอัลลอฮุอักบัรอะไรทั้งสิ้นนะเดี๋ยวมีคนตามนะครับนั่งลงไปเฉยๆนะครับแล้วไม่ต้องพูดอะไรด้วยโอ้ไม่ไหวว่ากูนั่งก่อนไอ้ข้างๆเดี๋ยวกูตามไป นะไม่ต้องพูดอะไรนั่งเฉยๆนะครับนี่ในกรณีที่เราไม่ไหวผมนี่นะสมัยก่อนผมเคยเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์เหมือนกันช่วงที่มาจากอัซฮับใหม่ๆนี่โอ้ยิ่งตอนไปเรียนปี1เนี่ยนะกลับมาพักที่บ้านใครบอกให้เป็นอิหม่ามตะเราะวีห์นี่ปี๊ดเลยกลางวันนะความทุ่มเทนั่งท่องกุรอานล่ะสุดท้ายไอ้ความเต็มที่ของเราใช่ไหมผมก็ถามตัวอิหม่ามเอาเท่าไหร่เอาหน้านึงก็ไม่เยอะแล้วนะแต่หน้านึงเนี่ยถือว่าไม่เยอะแล้วปรากฏว่าผมก็อ่านไปหน้านึงเวลาขึ้นรอกอาที่2เราก็เตรียมจะอ่านอีกหน้านึงอ่านไปได้ครึ่งนึงได้ยินเสียงแบบนี้เฮ้ยไม่เป็นไรของสายคงไม่สบายกันเชื่อไหมเนี่ยสุราเนี่ยใหญ่นะเสียงเอฟนี่ไม่หยุดเลยเอฟมันอะไรกันล่ะนี่ไอ้เราก็อ่านก็ระวังกลัวจะผิดเอฟสุดท้ายเรามาเสร็จผมกำลังจะเดินออกมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผมหนุ่มๆมานี่หน่อยหนุ่มอ่านกุรอานนะใช้ได้นะแต่หนุ่มนะทำไม่ถูกรู้ไหมถ้าหนุ่มอ่านแล้วเนี่ยได้ยินเสียงเอ็มนะให้หนุ่มอัลลอฮฺอักบัรเลยอันนี้ถูกไหมจันไม่มีหลักฐานเลยนะอันนี้อารมณ์ล้วนๆนะครับด้วยเหตุผลของอีโต้คนนี้นะทำให้ผมลาออกจากการเป็นโต้อิหม่ามตะเราะวีห์เลยแล้วแต่นั้นผมไม่เคยเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์ให้ใครแล้วนอกจากที่บ้านหรือญาติพี่น้องอย่างเดียวตามสุราตามอะไรนี่ผมไม่เอาแล้วผมกลัวเจอเอ็มนะผมก็เลยในเมื่อผมเจอมาแล้วผมไม่อยากให้โต้อิหม่ามรุ่นใหม่ๆนะได้เจอนะครับแล้วนี่ของจริงด้วยสุดท้ายนะครับอาจารย์ที่ประจำอยู่ที่มัสยิดนั้นเนี่ยต้องขึ้นนะซีฮัดเลยเรื่องนี้ต้องขึ้นนะซีฮัดเลยนะครับเพราะเวลาเราไม่รู้ว่าศาสนาสอนยังไงให้ปฏิบัติยังไงเราก็หาวิธีคิดว่ามันจะดีกูกับแอมโต้อิหม่ามดีกว่าอิหม่ามได้ยินสัญญาณนี้ปั๊บลงโอ้โหวันนั้นเล่นกันทั้งสุราเลยนะก็อย่าขอให้ได้เจอกันแล้วกันนะอ้าวต่อไปข้อต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3สิ่งที่พึงปฏิบัติในการมีอยู่ในเดือนของเดือนรอมฎอนก็คือการบริจาคนะครับอัฟดอลุศอดอกะศอดอกะตุนฟีรอมฎอนนะครับการบริจาคที่ถือเป็นยอดของการบริจาคก็คือการบริจาคในช่วงของเดือน
รอมฎอนทุกคนนะครับพี่น้องถ้าเรานะครับมีชีวิตหายใจแล้วเคยกินข้าวครบ3มื้อถ้าเคยกินข้าวครบ3มื้อนะทุกคนบริจาคได้หมดเลยเอาจากไหนอ่ะเพราะข้าวเช้ายกไปเป็นอาหารสะโฮดข้าวเย็นยกไปเป็นแก้บวชส่วนข้าวกลางวันเนี่ยมีใครกินไหมไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยโดยปกติตลอด11เดือนที่ผ่านมาเราจะต้องเสียสตางค์เพื่อซื้อข้าวกลางวัน1มื้อใช่ไหมมื้อละประมาณ30บาท10วันก็300ใช่ไหม30วันก็900บาทน้อยที่สุดที่พวกเราจะสามารถบริจาคได้ตลอดเดือนรอมฎอนคือ900บาทเอามาจากไหนก็หักจากข้าวกลางวันของเรานั่นแหละที่เคยมันถูกซื้อไปเป็นอาหารกลางวันเมื่อมันไม่ได้ถูกกินในตอนกลางวันก็เปลี่ยนจากนี้ให้กลายเป็นการบริจาคแทนนี่น้อยที่สุดที่จะบริจาคได้แต่เวลาคุยเรื่องบริจาคเอาอีกแล้วไอ้อ้วนนี่ขอบริจาคอีกแล้วนะทั้งหมดผมบอกกับพี่น้องชัดเจนจะนอกโทรทัศน์หรือไม่นอกโทรทัศน์ก็ช่างพี่น้องบริจาคนะครับส่วนหนึ่งพี่น้องช่วยเหลือสถานีเด็กกำพร้าคนยากจนแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วยเหลือตัวพี่น้องเองกลับไปที่หัวเรื่องเราบอกเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ว่าเรื่องเรียนกุรอานหมดกับสามันแปดชั่วโมงเรียนศาสนาชั่วโมงหนึ่งเพื่อนผมโทรมาปรึกษาผมเรียนมาด้วยกันบอกเฮ้ยไอ้จานอัลโหลมันจะเรียกเราอาจารย์ทำไมแหมมันขึ้นไอ้จานเพราะเคยเรียกกันเพื่อนกันนี่แต่มันก็ให้เกียรติอ้าวจานไปหน่อยนึง เออผมจะส่งลูกเรียนโรงเรียนคริสเตียนเนี่ยได้ไหมเพราะเขามีระบบการสอนที่ดีมากเลยนะแล้วผมถามว่าอ้าวแล้วก็ถ้าส่งลูกไปเรียนแบบนั้นแล้วก็ให้เรียนศาสนายังไงให้เรียนศาสนายังไงเขาบอกโอ้ไม่ต้องกลัวเรานี่ไม่ทิ้งศาสนาแน่เดี๋ยวเราจะส่งครูเนี่ยมาสอนที่บ้านเลยเอาครูเนี่ยมาสอนลูกเราที่บ้านเลยผมบอกนะเพื่อนผมไม่ได้สบประมาทนะนี่เราคุยกันแบบเพื่อนเลยนะผมให้ท่านไม่เกินครึ่งปีแล้วท่านจะเห็นว่าครูที่มาสอนที่บ้านท่านจะไม่มาอีกแล้วเฮ้ยโหยผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอน3เดือนโทรมาหาผม3เดือนโทรมาบอกเฮ้ยเป็นอย่างที่นายว่าเลยว่าครูที่โรงเรียนบอกว่าให้ลูกเราต้องเรียนพิเศษตอนเย็นจบเลยลูกกลับมาถึงบ้าน6โมงเย็นเอาเวลาที่ไหนเรียนกุรอานอีกไม่มีแล้วเรียนไปโรงเรียนตั้งแต่7โมงเช้า6โมงเย็นกลับถึงบ้านลองดูซิว่ากับดุนยาอีกกี่ชั่วโมงแล้วที่สำคัญอยู่กับโรงเรียนคริสต์อีกต่างหากถามว่าไหนอ่ะศาสนาเราตั้งใจเนี่ยความจริงตกลงศาสนาเนี่ยคือเอามาฉับฉาบเอาไว้เฉยๆเองเหมือนกันเราบอกว่าเราอยากจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ของนบีวันที่นบีบอกว่าออกจากนครมักกะฮ์นะซอฮาบะห์ของนบี เอาสัมภาระที่ตัวเองมีขึ้นหลังอูฐเลย หลายคนบอกหูอาจารย์ก็เก็บกันอูฐแย่เลยสิแย่หรือเปล่าไม่รู้แต่ซอฮาบะห์ของนบีในรายงานประวัติศาสตร์บอกสัมภาระที่เอาขึ้นหลังอูฐถ้าจะเป็นเต็มไปด้วยเงินเต็มไปด้วยทองที่เรียกว่าเยอะแล้วแต่เบื้องหลังที่เขาทิ้งไปคือสวนอินทผลัมของบางคนที่จะต้องเก็บในเช้าของวันพรุ่งนี้จะต้องเก็บในเช้าของวันพรุ่งนี้แต่เวลานบีบอกไปนครมะดีนะห์นะเอาสัมภาระขึ้นหลังอูฐเดินออกไปนครมะดีนะห์เลยพวกเรากล้าขนาดนี้เปล่าใจถึงขนาดนี้เปล่าบางคนบอกโอ้โหแม่เรื่องบริจาคเรื่องเล็กๆไอ้ตอนพูดน่ะเล็กแต่ไอ้ตอนทำนี่แหละมันเรื่องใหญ่ผมนี่นะรับบริจาคอยู่ช่อง TMTV นี่ผมเข้าไปรับบริจาคครั้งแรก โอ้ยเอาแล้วจะได้ออกโทรทัศน์แล้วเฮ้ยครั้งนี้จะได้ดังแล้วตั้งเจตนาเลยนะออกโทรทัศน์โหลเราเห็นนี่ดาราฮะสรพงษ์สมบัติเมธีนีใครตะใครมิตรชัยบัญชาออกโทรทัศน์กันเฮ้ยมันดังพอออกโทรทัศน์เราจะได้ออกโทรทัศน์จะดังแล้วยินจังมั้ยจ๊ะรู้จักนะเพื่อนกันไหมเพื่อนกันนะทำดุลินละเสร็จเรียบร้อยไปถึงปั๊บคนโทรเข้ามาเลยฮัลโหลสาวอะไรกุ้มครับว่าไงเลยอ้วนมึงเนี่ยหน้าหนาหนึ่งนะโหยมีคนโทรเนี่ยด่าผมเนี่ยนะผ่านโทรศัพท์นี่ระยะประชิดแบบนี้เลยอย่างนี้เลยกรองเข้าหูเลยคำด่าแต่เมื่อจะอยู่หน้าโทรทัศน์ทำยังไงน้ำตาเนี่ยมารออยู่ดีนะสุดท้ายโอ้ขอบคุณนะที่โทรมาหล่อไม่ได้วายีนี่ผมแย่เลยจะร้องเพราะธรรมดาเราเคยถูกคนด่าแค่ระยะไกลๆพอแบบว่าหมัดไปไม่ถึงนี่เล่นด่าเข้าหูเราเลยเสร็จเรียบร้อยออกจากสถานีผมบอกว่าผมไม่เอาแล้วนะ
โอ้ยโดนคนด่าอย่างงี้แม้ถ้าเราวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกไม่มีใครด่าเราอ่ะนี่ออกมาหวังจะทำเรื่องดีๆสุดท้ายมีคนด่านะครับอาจารย์ยูซุฟบอกว่าเอาอย่างงี้เข้าไปใหม่เข้าไปใหม่แล้วก็ดูว่าคนที่เราเข้ารายการด้วยเขาเป็นแบบไหนตอนนั้นผมเข้านี่มี4คนอาจารย์มุซอฟฟาอาจารย์อิยาดอาจารย์ยูซุฟแล้วก็ผม4คนโอ้ยเอาแล้วว่าจะได้เป็นจตุรเทพแล้วงานเนี่ยดังแน่ๆเพราะอาจารย์มุซอฟฟาก็ดังอาจารย์ยูซุฟก็ดังอาจารย์อิยาดก็ดังถ้าเรานี่อาศัยมากับเขานี่แฮ่ดังไปด้วยสุดท้ายโดนด่าผมก็ว่าเอ้าไม่เอาแล้วอาจารย์ยูซุฟบอกเข้าไปใหม่อีกทีนึงแล้วก่อนที่จะนึกถึงคนที่ด่าเราดูก่อนว่าคนก่อนหน้าเราเขาทำงานแบบไหนผมก็เข้าไปในใจไม่มีแล้วไม่มีอยากจะทำแล้วก็นั่งดูรับรณรงค์กันตั้งแต่2ทุ่มยัน4ทุ่มโหพี่น้องคนโทรบริจาคกันโอ้ยเข้าจานมุตฟ้าเข้าจานยูซุฟเข้าจานยิยัดแล้วโทรศัพท์เราพังเบาเฮ้ยก็2ชั่วโมงแล้วไม่มันดังสักทีนึงแล้วผมก็เลยโทรไปบอกเพื่อนโทรมาหน่อยที่เพื่อนผมก็รู้ทันทีเลยมึงบริจาคอยู่ใช่ป่ะกูอ่ะโทรให้มึงได้นะแต่ว่ามึงเติมตังค์ให้กูด้วยหล่อเพื่อนผมคนละคนนี่อร่อยๆทั้งนั้นนะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเวลาดึกสัก 3:30 นปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเห็นที่หน้าโทรทัศน์มันจะเห็นประมาณนี้แล้วก็มือเนี่ยมือของพวกโต๊ะครูเนี่ยเขาจะเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ข้างล่างผมก็สังเกตทำไมอาจารย์ญาติเนี่ยแกกำมือในมือแกเนี่ยเหงื่อเนี่ยท่วมมือเลยมือแกเนี่ยนะครับเหงื่อเนี่ยท่วมมือเลยที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทั้งที่แอร์เนี่ยเย็นมากเลยแต่มือแกเนี่ยเหงื่อเนี่ยชุ่มเลยเสร็จเรียบร้อยเวลาจบรายการปุ๊บให้สลามแต่โอ้โหตอนนั้นนะพี่น้องอ๋อโทรกันมานะอ๋อดีจริงๆยิ้มร่าเริงเห็นในโทรทัศน์นะเวลาปิดรายการปั๊บแกวิ่งออกจากสถานีเลยไปที่เขาชงกาแฟเปิดขวดเฮบูบอยน่ะกระดกโดยไม่ผสมน้ำเลยเพราะว่าเบาหวานมันลงแต่ต้องนั่งอยู่จนจบรายการอ่ะแล้วก็ไม่แสดงออกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะนั่นแหละก็ขอรับบริจาค กันไปเรื่อยแต่มือนี่ช้ำเลยเรามาอีกครั้งหนึ่งผมก็เริ่มว่าโอ้โหเอาละผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสกว่าเรารุ่นโตกว่าพ่อเราโดยซ้ำเขายังทำขนาดนี้มีอีกครั้งหนึ่งเอาเบาหวานแกลงอีกปิดรายการแกออกไปไม่รู้ใครทะลึ่งกินไพบูบอยแกหมดแกทำไงรู้ไหมมันมีขวดกาแฟมันก็จะมีน้ำตาลมีอะไรเรียวใช่ไหมแกเอามือเนี่ยล้วงไปในน้ำตาลเลยก็ใส่ปากเลยนะครับตั้งแต่วันนั้นนะใครด่าผมยังไงกับช่างผมไม่กลัวแล้วนะผมก็เล่าให้พวกโต๊ะครูฟังก็บอกโอ้นี่แสดงว่าเริ่มหน้าหนาแล้วนะเริ่มแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งแต่วันนั้นผมบอกนะครับแล้วก็เพื่อนผมที่หลังมาเข้ารายการโดนเหมือนกันเขาจะมีเขาเรียกรับน้องอาจารย์บัสรีที่มีเขาเนี่ยนะดำๆเนี่ยออกจากรายการปุ๊บผมเห็นนะแกน่ะคนดำนะแต่หน้าแกนี่แดงเป๊ะเลยผมนึกในใจโดนแล้วน้องเป๊ะเลยออกจากรายการอาจารย์ผมโดนแล้วโหยคนโทรมาด่าเฮ้ยน้องเพิ่งจะโดนพี่โดนมานานแล้วนะตั้งแต่ผมก็เล่าให้แกฟังแบบนี้ดูแล้วกันว่าคนรุ่นก่อนเขาทำอะไรไว้ถ้าเรามองคนรุ่นนี้ไม่เห็นมองไปถึงรอซูลเลยว่านบีทำอะไรทุ่มเทเสียสละแบบไหนเพราะความทุ่มเทของพวกเขาอิสลามจึงมาถึงมือเราแต่ถ้าวันนี้เราจับแล้วเราปล่อยอิสลามจะไปถึงลูกหลานเรายังไงต่อไปนะครับเอ้าเราแก้บวชกันกี่โมงนะ ผมน่ะเป็นห่วงมากเลยเนี่ย 6:40โอ้โหทำไมนานจังล่ะเอาแค่25ก็พอนะเผื่อจะได้เตรียมตัวเตรียมอะไรก็ได้นะข้อที่4นะครับสิ่งที่พึงปฏิบัติให้เยอะในการมาของเดือนรอมฎอนให้มากเป็นพิเศษเลยก็คือการอ่านอัลกุรอานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษว่าดูนะครับความพิเศษข้อหนึ่งของกุรอานนะครับฮุจญะตุลละกะเอาอะลัยกะกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาบนดุนยานี้กุรอานจะทำหน้าที่2อย่างนะครับฮุจญะตุลละกะจะมาเพื่อเป็นสหายของท่านเอาอะลัยกะหรือจะมาเพื่อเป็นศัตรูกับท่านเลือกเอางานที่กุรอานจะทำหลังจากที่เราจากดุนยามี2อย่างเมื่อเราตายจากดุนยาปั๊บกุรอานจะไปหาเราแน่นอนจะไปในฐานะที่จะไปเป็นพวกเราหรือจะไปในฐานะที่จะเป็นศัตรูของเรา
ทีนี้จะเป็นพวกหรือเป็นศัตรูของเราเนี่ยต้องไปดูคำที่นบีเล่านบีบอกว่ากุรอานจะตัดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาว่าช่วยชาฟาอะให้กับคนคนนี้ด้วยช่วยอภัยโทษให้คนคนนี้ด้วยเพราะสมัยที่เขาอยู่บนดุนยาเขาอ่านฉันแต่ถ้าใครไม่อ่านอัลกุรอานนี่แหละที่ผมถึงบอกว่าระวังนะคนที่เรียนสามัญเยอะๆเรียนจนกระทั่งบางคนเอาทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์หรือใครมาหักล้างคำสั่งของอัลลอฮ์เอามาหักคำสั่งของอัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เฮ้ยมันจะจริงเหรอนักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนี้ดูข้อหนึ่งนะครับที่พวกเราอาจจะมีความเชื่อหรือเปล่าผมไม่รู้ตื่นนอนนี่ตื่นนอนที่เท่าที่ผมเคยฟังคนเวลาตื่นนอนต้องทำอะไรแพทย์เขาว่าไงให้ฉี่ กินน้ำแพทย์บอกว่าให้อะไรให้กินน้ำเลยแล้วก็กินตอนที่ยังไม่ต้องอะไรด้วยไม่ต้องแปรงฟันด้วยเพราะจุลินทรีย์มันจะกลับย้อนเข้าไปแล้วมันก็จะช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นโอ้โหได้ยินอย่างนี้มาชาลอเลยน้ำนี่มาตั้งรอหัวเตียงเลยแต่เวลาไปดูรอซูลสอนรอซูลไม่ได้สอนแบบนี้นบีสอนเนี่ยให้ทำความสะอาดแปรงฟันก่อนจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยในเช้าของวันนั้นให้ทำยังไงให้แปรงฟันก่อนสองอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยมันคนละทางเลยตกลงในวิถีชีวิตของผู้ศรัทธาเราทำอะไรมุสลิมหลายคนนะครับมีแก้วน้ำเนี่ยอยู่หัวเตียงเลยพอตื่นนอนขึ้นมาปั๊บกระดกเลยปุ๊บเอาจุลินทรีย์เข้าท้องเพื่อจะขับถ่ายสะดวกแล้วที่นบีสอนอยู่ไหนอ่ะอีกรายการหนึ่งนะครับนบีสอนเวลาตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าให้ทำการสูดน้ำเข้าจมูกอิสติงซาร์สูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยปุ๊บเข้าไปแล้วก็สั่งออกเพราะขณะที่เรานอนหลับไปนบีบอกชัยฏอนเนี่ยจะเข้าไปนอนอยู่ที่ไหนที่คอยชูมที่โพรงจมูกของเรานะครับมันจะไปนอนอยู่ที่โพรงจมูกดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ศรัทธาควรจะทำก็คือเมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้าให้เขาทำการล้างจมูกซะพวกเราล้างหรือไม่ล้างไม่ล้างหลายคนบอกอาจารย์ฉันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันอะไรมันสำลักขึ้นจมูกนี่ผมบรรยายอย่างนี้มีคนบอกกับผมเลยบอกอาจารย์ฉันทำไม่ได้หรอกใครเป็นคนบอกให้ทำนบีนะเสร็จเรียบร้อยผลวิจัยทางการแพทย์ออกมาการล้างจมูกทำให้ไม่เป็นหวัดโอ้โหเวลาการแพทย์พูดแบบนี้ปุ๊บมันลงตลาดกันเลยไปซื้อซิงค์มาเลยเรียกซิงค์ใช่ไหมสลิงค์ซิงค์ไอ้ประเทศนี่ล้างจานนะขอมาอัพไปซื้อสลิงมาเลยฉีดจมูกกันนี่ไม่ใช่ธรรมดาของนบีนะเข้าไปทางไหนออกทางนั้นไอ้นี่มันเอาเข้าทางนี้ออกทางนี้ไม่เป็นไรไม่แสบเพราะอะไรอ่ะเพราะจะได้ไม่เป็นหวัดตกลงเนี่ยนี่แหละอินนามันอามาลูบินียะของจริงเลยบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เชื่อคำสั่งของรอซูลปฏิบัติตามจริงหรือเปล่านะครับเอาข้อสุดท้ายแล้วกันเลยนะไปข้อสุดท้ายเลี้ยงอาหารกับคนละศีลอดนะครับพี่น้องผมนะครับรณรงค์เลยทำให้ได้ใน1วันในเดือนรอมฎอนนะครับเลี้ยงอาหารกับคนละศีลอดเพราะนี่คือสิ่งที่อุลามะรวบรวมเอาไว้เขาอุตส่าห์ทำงานวิจัยรวบรวมเพื่อให้เราสบายต่อการมีชีวิตและง่ายต่อการเป็นบ่าวที่ดีของอัลเลาะห์เลี้ยงอาหารกับคนละศีลอดนะครับหาเลยพี่น้องวันไหนสักวันหนึ่งที่จะเชิญให้ใครเนี่ยมาละศีลอดจากสตังค์ของเราที่เราซื้อเลี้ยงกับเขานะครับเพราะใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เวลาเลี้ยงอาหารคนละศีลอดนบีบอกจะได้ภาคผลบุญของคนที่ถือศีลอดคนนั้นได้เท่าไหร่เราได้เท่านั้นด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้อย่างนี้สบายอาจารย์ฉันไม่บวชแล้วเชิญคนมา30คนเนี่ยนะได้แล้วเท่ากับ30ไม่ใช่นะครับได้ภาคผลบุญเฉยๆ เราบวชแล้วแล้วก็เชิญใครเอ้าดูนี่โอ้โหเนี่ยอาจารย์คนนี้นี่นะแม้ดูปากซีดเหลือเกินน่าจะบวชได้ผลบุญเยอะเชิญเลยนะครับเขาได้ผลบุญณที่อัลเลาะห์ตะอาลาวัลลอฮุอาลัมเราจะได้ภาคผลบุญเท่ากันด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติโอ้โหเราเชิญคนที่มาละศีลอดมานี่โอ้โหเงี้ยงๆมาเลยเราก็ได้เท่าของคนนั้นเลยนะครับมันมีเรื่องเล่าแบบนี้มีบ้านอยู่บ้านนึงเขาเป็นคนชอบเลี้ยงละศีลอดคนเนี่ยในเดือนรอมฎอนเลี้ยงทุกวันเลยเพราะเขาอยากจะได้ผลบุญตรงนี้แหละก็เชิญโต๊ะอิหม่ามเชิญโต๊ะคอเตมเชิญใครตะใครมาเต็มเลยแต่แกมีข้อเสียอยู่ข้อนึงคือแกไม่อนุญาตให้เด็กขึ้นบ้านเพราะแกเชิญเฉพาะผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะแกจะเอาผลบุญของคนเป็นผู้ใหญ่เวลาผู้ใหญ่มาก็เชิญอิหม่ามเชิญจ้าคอเตมเชิญจ้าอ้าว
พ่อกับลูกก็เดินมาสองคนผู้ใหญ่เชิญเด็กมันก็เดินตามพ่อมันขึ้นไปด้วยไอ้เจ้าของบ้านบอกหนูอย่าขึ้นมาลงไปข้างล่างไอ้เด็กก็เลยถามทำไมผมขึ้นไปไม่ได้เจ้าของบ้านบอกข้างบนเนี่ยเฉพาะคนที่บวชผู้หลักผู้ใหญ่เท่านั้นไอ้เด็กนี่ได้ที่เลยเรียกเปาะฉันลงมาเลยเพราะเปาะฉันก็ไปบวชเหมือนกันเอาขึ้นไปทำไมล่ะเนี่ยดังนั้นพี่น้องถ้าตั้งใจจะเลี้ยงแล้วนะเลี้ยงยกไปเลยนะครับแล้วส่วนที่ว่าเราจะได้ผลบุญไหมก็เลือกหาคนดีๆนะครับเลือกหาคนดีๆแบบมันมีอยู่แล้วคนในสังคมบ้านเราแบบเนี้ยแล้วบางคนเขาก็จะเตรียมถุงมาด้วยเราก็ทำเป็นมองไม่เห็นนะครับเพราะอโลโอกาสที่เขาจะได้มีโอกาสกินของดีๆแบบนี้มันยากนะครับอุลามะเขาถึงอธิบายไว้ข้อหนึ่งว่ามุชาเรากาตุนฟีอาลามีฮิมเราจะต้องมีความรู้สึกนะครับคนรวยๆจะรู้สึกว่าความยากจนความหิวโหยเนี่ยมันมีค่าก็ต่อเมื่อวันที่เราได้ถือศีลอดนี่แหละนะครับแล้วสุนนะข้อหนึ่งพี่น้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับเวลาทานอาหารที่ได้รับเชิญแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าเนี่ยถาตัปปสีเราใช่ไหมถาตัปปสีมารยาทข้อหนึ่งของการทานอาหารคำแรกที่เราทานต้องเป็นอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนสมมติเรามานั่งปั๊บนั่งลงแล้วใช่ไหมปรากฏข้างหน้าเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นทอดมันคำแรกที่เราจะต้องทานก็คือทอดมันทานนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนแต่พวกเราโอ้โหอาจารย์นู่นน่ะซุปมันอยู่ฝ้าขนุนทำยังไงล่ะฉันนะครับเป็นมารยาทเช่นเดียวกันคนที่อยู่ฝ้าขนุนถ้าสมมติว่าเขาเอาไม่ถึงก็อะไรก็ส่งอาหารนั้นมาให้แต่ว่าไม่ใช่นี่กระดกตูดอย่างเงี้ยไม่มีมารยาทตามคำสอนศาสนาด้วยนะทีนี้หลายคนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ผมเนี่ยนะคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยเขาบอกอาจารย์รู้ไหมเวลาไปกินอาหารตามสำรับเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งคือบางทีเนี่ยเราเนี่ยนะเห็นละซุปเราไปเลยนั่งซุปอะไรได้มารยาทกินของข้างหน้าปรากฏว่าไอ้วะนี่มันหมุนถาดซุปไปไอ้ตอนนั่งเนี่ยเพราะมันขยับตาไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องนั่งแล้วแล้วก็มันไม่หมุนกลับมาอีกไอเราคนมารยาทดีก็นั่งมองทอดมันไปสิมันไม่หมุนกลับมาให้เขาบอกวิธีแก้ทำแบบนี้สมมติว่าเราไปนั่งข้างหน้าเราเนี่ยซุปแล้วเราก็หวงมากซุปเนี่ยใครอย่าเอาไปเลยวิธีรู้จักถาตัปปสีกันใช่ไหมถาตัปปสีหนึ่งใบเนี่ยมันจะมีขอบออกมาหน่อยๆใช่ไหมเขาแนะนำแบบนี้ขอมาอัพนะ เราจะมีหัวนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ใช่ไหมให้เอาสองอันนั้นหนีบเอาไว้หนีบขอบถาตัปปสีเอาไว้เขาบอกเขาเคยไปแล้วไอ้นั่นมันหนีบแน่นเลยเขาจะหมุนไม่ไปว่าโอ้มันเล่นเอาหัวโป้งหนีบตะปสีเอาไว้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรทำนะครับมารยาทที่พึงรู้ก็คือ1ทานอาหารที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอยู่ในระยะที่ไกลตักไม่ถึงให้เราตักอาหารไปเผื่อเขาด้วยนะครับให้เผื่อกับคนอื่นด้วยแล้วก็ทานอาหารให้หมดพี่น้องที่น่าระวังของคนละศีลอดคือเราสุมเลยสูงยิ่งเฉพาะโอ้โหไปบุฟเฟ่ต์นะตักกันมานี่เดินแบกกันมาแบบนี้เลยเวลามาถึงโต๊ะแล้วกินไม่หมดนะครับศาสนาสอนเนี่ยนะครับมุสลิมเนี่ยไว้ทุกกระเบียดนิ้วเลยนะกูรูวัชรบูวะลาตุสริฟูกินดื่มให้เต็มที่แต่ว่าอย่าฟุ่มเฟือยอาหารที่ทิ้งเนี่ยนะมุบาซิดนะอินนัลมุบาซิรีนะกานูอิควานะชัยาตินกุรอานพูดไว้เด็ดขาดมากเลยนะคนที่ฟุ่มเฟือยไม่มีอะไรนอกจากเขาจะเป็นพี่น้องกับชัยฏอนดังนั้นวันนี้เราบอกว่ารักอัลลอฮ์แต่ไม่ทำตามอัลลอฮ์บอกว่าเกลียดชัยฏอนแต่ใช้นิสัยของชัยฏอนมาปฏิบัติแล้วตกลงหาคำตอบในท้ายของการพูดคุยวันนี้ว่าแล้วเราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ยังไงนะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมต้องยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับพี่น้องทุกท่านมากๆที่ให้โอกาสนะครับเชิญผมได้มาพูดคุยนะครับนำเสนอเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เจ้าภาพเจ้าของบ้านด้วยนะครับขอให้มุรอดริสกีสุขภาพแข็งแรงและเป็นที่รักของอัลลอฮ์ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์เป็นการตอบแทนกันทุกคนนะครับอัลลอฮุมมะตักับบัลมินนาดุอาอานายะร็อบบัลอาลามีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์